เรียนเชิญท่านประธานบนบัลลังก์เลยค่ะจริงๆนะถ้าใช้กับประธานสภาจะใช้คำว่ากราบเรียนค่ะยืนไหมคะทุกคนค่ะยืนค่ะท่านประธานมาแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะท่านสมาชิกคะขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน60คนซึ่งมาครบองค์ประชุมแล้วดิฉันขอเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่1ครับ2560วันพุธที่16สิงหาคม2560ค่ะวันนี้จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกที่เคารพกระผมเด็กชายเอราวัฒนพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอแถลงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นแนวทางดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.เพื่อต้องการตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กผู้ปกครองและครูมีความสุขในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พิจารณาเรื่องเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบันด้วยโดยแต่เดิมเด็กจะต้องเลิกเรียนเวลา16นาฬิกาก็จะเปลี่ยนเป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา14นาฬิกาเพื่อนำเวลา2ชั่วโมงนั้นไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ไม่มีความเครียดและไม่มีการบ้านเพิ่มซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนมากขึ้นและผู้ปกครองก็จะมีความสุขเมื่อเห็นลูกมีความสุขและเชื่อว่าคุณครูก็คงจะมีความสุขสำหรับแนวทางกิจกรรมเพื่อส่งไปยังโรงเรียนนำร่องจำนวนประมาณ 3,500 โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ10ของโรงเรียนของจำนวนโรงเรียนสังกัดสพท.ทั้งหมดเพื่อทดลองใช้เป็นแนวทางดำเนินการตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่2เป็นต้นไปจากนั้นจะมีระบบประเมินผลหากพบว่าส่วนใดยังบกพร่องก็จะแก้ไขปรับปรุงเสียก่อนที่จะขยายผลต่อไปขอเชิญสมาชิกอภิปรายค่ะหากท่านใดประสงค์จะอภิปรายให้ยกมือขึ้นค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพข้าพเจ้าเด็กหญิงกัญจนาสีทาสมาชิกสภานิติบัญญัติหมายเลข1ขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนื่องจากเด็กไทยทุกคนควรได้ทำกิจกรรมจะทำให้เด็กๆมีความสุขกับการที่ได้ทำกิจกรรมค่ะจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่คะถ้าไม่มีThank you.
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเด็กหญิงบุญยิสาจึงอยากจะให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการเปิดวิชาใหม่เช่นชมรมหรือศูนย์เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายการเรียนรู้และให้นักเรียนได้รับชั่วโมงใหม่ๆการเรียนใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่คะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่คะเชิญค่ะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่คะเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้าเด็กหญิงยานิสาสุขมั่นสมาชิกสภานิติบัญญัติหมายเลข5ขอไม่สนับสนุนค่ะเนื่องจากเมื่อเราลดเวลาเรียนไป2ชั่วโมงจะทำให้เด็กว่างนะคะแล้วก็เด็กไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะมีเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ค่ะจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่คะขอเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพข้าพเจ้าเด็กหญิงพัฒนาเสนีสมาชิกสภานิติบัญญัติหมายเลข6ไม่ขอสนับสนุนเนื่องจากเด็กไทยส่วนใหญ่หลังจากเลิกเรียนแล้วมีเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตเป็นปัจจัยต่อจากขอบคุณค่ะเนื่องจากในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาจึงทำให้เด็กใช้เวลาไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆในการสื่อสารกับผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมากเท่าไหร่ค่ะจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่คะขอเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมเด็กชายอัจฉริยวิทย์สอนคำสมาชิกสภานิติบัญญัติขอไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้เนื่องจากด้วยความทันสมัยและเทคโนโลยีเมื่อเด็กใช้ในทางที่ไม่มีประโยชน์ก็ต้องลดยกเลิกเพราะจะมีผลกระทบด้านหลายด้านจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่คะขอเชิญค่ะ
ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเด็กชายวริศศรีทองมีสมาชิกสภานิติบัญญัติหมายเลข8ขอสนับสนุนว่าราชบัญญัติลดเวลาเพิ่มเวลาเนื่องจากการเรียนของเด็กชายส่วนใหญ่มีความเครียดจึงเห็นด้วยกับการลดเวลาและเพิ่มเวลาจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่คะขอเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุวรรณีสมศักดิ์สมาชิกสภานิติบัญญัติหมายเลข9ไม่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนื่องจากวันหยุดเด็กๆก็สามารถหาความรู้ได้จากเทคโนโลยีต่างๆได้แล้วค่ะครับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก่อนลงมติดิฉันขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะคะขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน60คนถือว่าครบองค์ประชุมนะคะต่อไปดิฉันจะขอถามมตินะคะหากสมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรุณายกมือขึ้นค่ะท่านเลขาช่วยนับคะแนนให้ดิฉันด้วยค่ะสมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรุณายกมือขึ้นค่ะไม่เห็นด้วยค่ะท่านเลขาช่วยนับคะแนนให้ดิฉันด้วยค่ะหากสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นค่ะมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนคะถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการลงคะแนนท่านเลขาส่งผลคะแนนให้ดิฉันด้วยค่ะผลการลงคะแนนเห็นด้วย40เสียงไม่เห็นด้วย20เสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาประชุมดิฉันขอปิดการประชุมค่ะทุกคนยืนขึ้นค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนๆคนเก่งทั้งหมดด้วยนะคะ